มีความคืบหน้าโครงการใหญ่นะครับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลจังหวัดตราดได้จัดเวทีประชาคมสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่ามีการเสนอนะครับให้แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคทั้งระบบระบายน้ำและไฟส่องสว่างที่ยังมีไม่ทั่วถึงนะครับรวมไปถึงความต้องการด้านอื่นๆด้วยกัน คณะกรรมาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนตบนนำบลวังกระแจะอําเภอเมืองตราดรวมกับหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดตราดจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการเพื่อสร้างความรู้รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนบ้านด่านเก่าเนินตามแมวโดยได้แยกประเภทปัญหาและความต้องการใน6ด้านด้วยกันครับก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตครับขออภัยครับด้านการสาธารณสุขและด้านความมั่นคงซึ่งจากการรับฟังความคิดเห็นนะครับประชาชนบ้านด่านเก่าเนินตาแมวส่วนใหญ่ต้องการให้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบระบ,บายน้าด้วยการวางท่อระบายน้ําตามซอยต่างๆเป็นอันดับแรกนะครับรองลงมาก็ต้องการระบบไฟส่องสว่างในซอยต่างๆที่ยังมีอยู่ไม่เพียงพอ ต้องการพัฒนาถนนในซอยรวมถึงปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเนื่องจากมีบางส่วนไปไปทับซ้อนนะครับกับพื้นที่ป่าสงวนและป่าชายเลนนอกจากนี้ต้องการให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงรวมไปถึงความต้องการอุปกรณ์ออกกำลังกายการสร้างความโปร่งใสของทุกโครงการในพื้นที่และเสริมปัจจัยการผลิตในการพัฒนาอาชีพให้กับโคเดินต่างๆนะครับก็เป็นเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็มีการประชุมประชาคมในวันนี้ครับ